สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your friend is a doctor ทาง Dr. V Channel ผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยนะวันนี้นะครับเป็นเช้าวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2563นะครับก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 นะรอบโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยเพื่อนๆฟังนะครับวันนี้มีข่าวที่น่าตกใจด้วยนะเช่นข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามากักตัวและรักษาในประเทศเรานะโอ้ยอันนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวอ่านข่าวให้ฟังนะโอ้ถ้าเป็นจริงนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับนะตอนนี้เนี่ยทุกประเทศเนี่ยเขากำลังที่จะระวังไม่ให้คนที่ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยเข้ามาในประเทศของตัวเองนะแต่ว่าเราจะเปิดรับเขาเข้ามารักษาในประเทศของเรานะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพูดให้ฟังนะครับที่ประชุมมีนโยบายยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเพื่อนๆครับก็เพื่อนๆรู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยพุ่งสูงสุดนะเป็นประวัติการนะมากที่สุดแล้วนะครับ 195,000 กว่าคนนะครับเมื่อวานวันเดียวนะตอนนี้โควิดเนี่ยในต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยไม่ได้ลดลงไม่ได้สถานการณ์ดีเหมือนในประเทศไทยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันก่อนนะครับนะตัวเลขผู้ติดเชื้อรอบโลกในวันนี้นะครับ 10,966,642 คนนะครับนะก็เป็นตัวเลขที่เป็นประวัติการเลยนะผมว่ากราฟนี้มาเพื่อนๆดูเห็นไหม Daily New Cases นะครับแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่เมื่อเดือนต้นปีนะเมื่อเดือนมกราคมปี2020เป็นต้นมานะครับจนถึงวันนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันที่มีการติดเชื้อสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับ 195,000 กว่าคนนะครับเพื่อนๆนะครับรอบโลกนะโดยการติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่อเมริกา 55,444 คนนะครับอเมริกาเนี่ยเป็นการติดเชื้อที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับเหตุผลก็เพราะว่านะครับชาวอเมริกาเนี่ยเป็นเสรีชนนะครับนะถัดลงมาก็เป็นประเทศบราซิลนะครับนะ 43,489 คนนะครับที่อเมริกาเนี่ยดร.แอนโทนีฟาวซี่นะครับท่านเป็นที่ปรึกษาของทำเนียบขาวนะแล้วก็ดูแลเรื่องการติดเชื้อเกี่ยวกับโควิด-19 เนี่ยนะท่านบอกว่านะการติดเชื้อวันละ 100,000 คนในอเมริกาเนี่ยอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับเหตุผลเพราะว่าชาวอเมริกันเนี่ยชอบที่จะไม่ใส่หน้ากากชอบที่จะไม่ล้างมือแล้วยังชอบสัมผัสมือชอบที่จะกอดกันอยู่เหมือนเดิมโดยเฉพาะนะเวลาเลิกงานแล้วเนี่ยชาวอเมริกันชอบที่จะไปนั่งกินดริงก์นะไปกินตามผับตามบาร์นะซึ่งตรงนั้นแหละเป็นจุดที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดมากที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่อเมริกันเนี่ยจะมีผู้ติดเชื้อวันละ 100,000 คนในอีกไม่นานนี้นะดร.แอนโทนีฟาวซี่พูดไว้นะครับรองลงมาจากประเทศอเมริกาก็คือบราซิลเมื่อวานบราซิลเนี่ย 43,489 คนนะครับติดเชื้อเยอะมากนะรวมเนี่ยที่บราซิลก็ 1,496,858 คนนะไล่ลงมาเนี่ยก็คือประเทศเดิมๆนะครับเพื่อนๆครับรัสเซียอินเดียเมื่อวานบวกไป 21,000 นะเยอะมากเลยนะฮะมากขึ้นอีกแล้วนะครับทางยุโรปเนี่ยก็การติดเชื้อก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าก็เป็นขาลงนะในอเมริกาใต้นี่กำลังเป็นขาขึ้นนะครับที่เมืองจีนเมื่อวานยังบวก3คนเหมือนเดิมนะครับนะผมเอากราฟอันนี้มาให้เพื่อนๆดูครับเป็นกราฟผู้ป่วยติดเชื้อรายสะสมของประเทศอเมริกานะครับก็ดูสิพีคกราฟนี่ยังคงชันแบบไม่เลิกนะชันแบบไม่เลิกเลยนะครับนะทีนี้มาดูประเทศไทยบ้างนะในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเมื่อวานเพิ่มขึ้น6คนนะครับซึ่งอยู่ในสเตทควอรันทีนนะครับก็รวมผู้ติดเชื้อ 3,179 คนนะครับแล้วก็หายแล้ว 3,059 คนเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล62คนนะครับมีผู้ป่วยเสียชีวิต58คนนะผมขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทุกท่านด้วยนะครับเอาละอันนี้มานั่งฟังข่าวนี้บ้างนะข่าวนี้เป็นข่าวที่ผมอ่านแล้วผมตกใจนะตกใจเลยนะไม่เพื่อนๆลองตามดูสิว่าจริงเท็จแค่ไหนนะแต่ว่าต้นข่าวที่ผมอ่านเนี่ยมาจาก The Standard นะครับเขาพาดหัวข่าวว่าหุ้นโรงพยาบาลเตรียมรับอานิสงส์หลังคณะกรรมการ Medical Hub เห็นชอบหลักการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะฟังดูพาดหัวมันข่าวดีนะมันข่าวดีหุ้นจะขึ้นนะเอาไปดูเนื้อข่าวผมอ่านเนื้อข่าวผมตกใจนิดหน่อยนะเมื่อวันอังคารที่30มิถุนายนนะครับที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศนะให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือ Medical Hub นะครับเห็นชอบ3หลักการนะด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะ3หลักการนะครับ
ประกอบไปด้วย 1. ไอ้ข้อนี้เลยน่ากลัวนะจัดทำแนวทางการรักษาพยาบาลเป็นสถานที่กักกันในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ารับการรักษาในประเทศไทยซึ่งรวมผู้ติดตามด้วยนะโดยแบ่งเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลหรือ Hospital Quarantine ไว้สำหรับกักกันตัวผู้ป่วยชาวไทยที่เดินทางกลับเข้ามาในไทยอันนี้โอเคอันนี้ผมฟังแล้วโอเคคือเข้ามาในไทยมีที่กักกันเป็น Hospital Quarantine และสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือกนะครับหรือ Alternative Hospital Quarantine สำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติและผู้ติดตามซึ่งต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้านะอันนี้ผมอ่านแล้วถ้าผมตีความจากที่ผมอ่านนี้นะแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ามารักษาในประเทศเราใช่ไหมนะถ้าตีความอย่างนั้นนี่น่ากลัวนะครับน่ากลัวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีแต่ประเทศเขาจะปิดกันไม่ให้คนเข้านะแต่เราจะเปิดเพื่อรักษานะนะอันนี้ก็ฟังดูแปลกนิดนึงนะคือการเปิดเพื่อรักษาในเชิงจริยธรรมเนี่ยผมเชื่อว่าโอเคผมเห็นด้วยนะถ้าจริยธรรมนะในความที่ว่าเฮ้ยประเทศเขาด้อยพัฒนาจริงๆแล้วเขาไม่มีทางรักษาเยียวยานะประเทศเขาคนจะตายไปเยอะถ้าเราไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเขาอะไรเงี้ยอันนี้โอเคแต่ถ้าเรารักษาเพื่อเราจะคิดในเชิงพาณิชย์ในเชิงธุรกิจนะก็แสดงว่าเขารวยสิใช่ไหมเขารวยนะเขาถึงเราถึงให้เขาเข้ามารักษาแล้วไม่ใช่เราอันนี้ผมยังว่าในเชิงจริยธรรมมันไม่ใช่นะก็ต้องระวังนิดนึงก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นการมองโลกที่ผมขอให้ความเห็นนิดนึงนะว่าอันนี้ต้องระวังเพราะว่าอะไรครับเพราะการที่เอาคนไข้ติดเชื้อเข้ามาในประเทศเราสักคนนึงเนี่ยนะเครื่องบินที่บินเข้ามาแอร์โฮสเตสจ๊วตนะคนที่สัมผัสที่สนามบินนะระหว่างทรานสเฟอร์จากสนามบินไปโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลที่โรงพยาบาลนะพยาบาลนะญาติที่ไปดูนะคนไข้คนอื่นๆที่อยู่ในโรงพยาบาลมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องคิดให้ดีนะครับนะอันนี้เป็นความเห็นของหมอน้อยๆคนหนึ่งนะครับว่าอันนี้ต้องคงต้องคิดพิจารณาดีๆนะครับว่าถ้าจะรับมาในเชิงพาณิชย์เนี่ยคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าและถ้าหมอหรือพยาบาลที่อยู่ที่บ้านเราติดเชื้อสักคนหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นะเอามาเล่าให้เพื่อนฟังด้วยนะเพื่อที่จะให้พวกเรารู้นะว่าตอนนี้ไม่ได้เข้าฮับของบ้านเรามีนโยบายแบบนี้นะครับนโยบายข้อที่2โอเคแหละให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของโลกด้านการดูแลสุขภาพโอเคนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือจะพัฒนาชุดเครื่องมือแพทย์เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์นะครับและผู้เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 นะก็โอเคนะครับผมเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะไม่ได้ว่าคัดค้านหรือสนับสนุนอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นความจริงที่เราจะทำอย่างนั้นจริงๆและผมก็ยังให้ความเห็นในเชิงการแพทย์ว่าอันนี้ต้องพิจารณาดีๆนะครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ฝากไว้เรื่องแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าโอ้โหเรื่องเยอะเหลือเกินจริงๆประเทศมีเรื่องอีกเยอะนะเกี่ยวกับยาเรมดิซิเวียยาใหม่นะแล้วก็เอาไว้เล่าต่อในวันหลังๆก็แล้วกันวันนี้ยาวละนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีนะครับ